สวัสดีครับกลับมาพบกับไบค์ฟิตเนสเอ็กซ์เพิร์ทไทยนะครับกับแบรนด์เบสพอร์ตเหมือนเดิมนะครับเห็นหน้าไปก็ต้องคิดถึงเบสพอร์ตนะครับวันนี้ไปมาในหัวข้อเบสพอร์ตกับบอดี้เวทเอาเบสพอร์ตเล่นกับบอดี้เวทเล่นยังไงเพราะว่าเบสพอร์ตเนี่ยใช้พื้นที่น้อยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการออกกำลังกายแบบบอดี้เวทอยู่แล้วคุณผู้หญิงต้องกระชับสัดส่วนผู้ชายต้องการเบิร์นนิดหน่อยนะครับใช้เบสพอร์ตร่วมกับตอนที่คุณเล่นบอดี้เวทได้เพื่อเพิ่มความสนุกและให้เบสพอร์ตอยู่เป็นเพื่อนเราได้นะสำคัญนะวันนี้ไปยกตัวอย่างบอดี้เวทในลักษณะของเซอร์กิตคือตั้งเป็น3สเตชันนะครับไปจะทำทั้งหมด3ท่ามีท่าพุชอัพคือท่าวิดพื้นนั่นเองท่าที่2คือท่าจัมป์สควอทนะครับท่าที่3คือท่ามอเทิร์นแคลมบิ้งนะครับหรือว่าเหมือนท่าเตียงพื้นแล้วก็แทงเข่าไปด้านหน้านะครับสัญญาณไฟโผล่ตรงไหนไปก็ทำท่าสลับไปเช่นด้านหน้าไปจะทำเป็นพุชอัพด้านขวามือนี้ไปก็จะทำเป็นจัมป์สควอทซ้ายมือนี้ไปจะทำเป็นมอเทิร์นแคลมบิ้งนะครับมาดูกันว่าไปจะกำหนดนะครับเป็นโปรแกรมแรนดอมเลือกสีตามใจชอบได้เลยเบสพอร์ตของเราเลือกสีตามใจชอบได้อยู่แล้วแล้ววันนี้ไปใช้3พอร์ตใช้โปรแกรมแรนดอมเปิดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ระบบแบบสัมผัสตีนะลองดูว่า1นาทีออกกำลังกายตามที่ไปบอกเบสพอร์ตกับบอดี้เวทมันจะเหนื่อยแค่ไหนทุกคนลองดูผ่านไปแล้วนะครับเหนื่อยไหมครับได้เรื่องอยู่นะ1นาทีไปถึงหอบเลยนะก็ฝากทุกคนนะฟีดแบคหาไปนิดนึงนะเหมือนเดิมดีแล้วนะฟีดแบคมาให้ไปตลอดเลยเนาะก็ฟีดแบคว่าเหนื่อยไหมหรือยังไงคอมเมนต์ด้านล่างมาหรือส่งเมสเซจมาเหมือนเดิมนะครับใครมีปัญหาอะไรก็ติดต่อมาทางช่องทางต่างๆที่เราปักหมุดอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากนะครับบูธที่ซูเปอร์สปอร์ตด้วยอยากลองทดลองใช้ของสนุกสนุกออกกำลังกายดีๆแบบนี้แวะไปที่ซูเปอร์สปอร์ตสาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะครับไปที่บูธเบสพอร์ตได้เลยนะช่วงนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่รีบๆนะครับใกล้แล้วหรือแค่ครึ่งเดือนราคาพิเศษจะหมดแล้วไงไปก็ฝากด้วยแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อไปมันยังมีบอดี้เวทกับเบสพอร์ตอีกนะฝากติดตามสำคัญมากนะสัปดาห์หน้าบอดี้เวทกับเบสพอร์ตครั้งหน้าค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วพบกันบ๊ายบาย